เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุระทึกค่ะมีแท่งเหล็กซึ่งเป็นของโครงการก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่บริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าเนี่ยนะคะปรากฏว่าหล่นลงมาแล้วไปทับรถเก๋งนะคะเสียหาย2คันเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุเกิดนะคะคือโซ่ยึดคานเหล็กขนาด3คูณ3เมตรที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นของโครงการก่อสร้างแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบริเวณถนนพหลโยธินตรงข้ามซอยพหลโยธิน35ค่ะโซ่ยึดคานมันขาดลงก็เลยทำให้แท่งเหล็กเนี่ยหล่นลงมาใส่กระโปรงหน้ารถเก๋งอย่างที่เห็นนี้นะคะได้รับความเสียหาย2คันสภาพเนี่ยกระโปรงรถยุบเลยไฟหน้าแตกบานกระจกหน้าร้าวรวมถึงท้ายรถก็พังเสียหายบุบด้วยนะคะแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะผู้เสียหายนางสาวสุพันธ์นีลาสุดีอายุ33ปีซึ่งเป็นเจ้าของรถนิสสันมาร์ชเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนที่ขับรถผ่านจุดเกิดเหตุเนี่ยคือสังเกตเห็นละมีเศษหินแล้วก็เหล็กตกลงมาใส่กระโปรงหน้ารถเลยเบรกรถเอาไว้ก่อนที่จะมีแท่นเหล็กเนี่ยหล่นลงมาทับบริเวณหน้ารถของตัวเองคือเกือบไปแล้วถ้าขับไกลกว่านี้นิดนึงเร็วไปกว่านี้นิดนึงนะคะอาจจะลงมาทับตัวได้นะคะตกใจมากกลัวจนตัวสั่นเลยแล้วคิดว่าโอ้วินาทีนั้นเนี่ยน่าจะไม่รอดไม่ได้กลับไปเห็นหน้าลูกแต่ว่าก็ปลอดภัยนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะครับ